สายแรกนะครับคุณวีนานะครับบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับกู้กยศ.นะครับครับสวัสดีครับคุณวีนาครับสวัสดีค่ะครับจะปรึกษาคุณถนอมนิดหน่อยมันจะน่าเกลียดหรือเปล่าไม่ทราบน่าเกลียดเพราะว่าอยากไม่ปรึกษาเลยได้พี่ว่าเลยพี่ยังไงครับเพราะว่าหลานนะคะเขาสอบเข้าธรรมศาสตร์ที่นี่ได้ไม่ต้องไปรังสิตที่เนี่ยเขาเรียกอะไรท่าพระจันทร์ประเทศนี้เขาภาคพิเศษเลยดิใช่นี่เขาติดที่นี่ปั๊บตอนนี้เงินอันแรกอ่ะเขาหาไม่ได้เพราะว่ากยศ.ยังไม่ให้นี่จะปรึกษาคุณถนอมจะหาทางไหนได้บ้างคืออย่างนี้เดี๋ยวนี้กยศ.เข้าเทอมแรกเราก็กู้ได้แล้วอ่ะครับคุณพี่ครับเขาไม่ให้อ่ะไม่น่าใช่นะไม่เพราะว่าอย่าบอกว่าไม่ให้เดี๋ยวผมเถียงคอเป็นเองเลยเพราะว่าผมรายการเราเนี่ยเป็นคนทำเรื่องนี้คือเดิมเนี่ยใช่ครับเดิมเนี่ยการกู้กยศ.เนี่ยก่อนปีที่แล้วนะครับคนเด็กที่เข้าเรียนเนี่ยนะครับเขาให้กู้ตั้งแต่ม.4นะครับใช่ไหมม.4 ปวช.ปวส.ป.ตรีนะที่เขาให้เนี่ยปัจจุบันนี้ขึ้นถึงโทถึงเอกแล้วนะแล้วแต่สาขานะที่เขาให้บางกรณีทีนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเด็กเวลาเขาเข้าเรียนปั๊บเนี่ยต้องเข้าเทอมแรกไปก่อนพอเข้าเทอมแรกไปเสร็จปั๊บแล้วว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องหาในเทอมแรกนั้นน่ะค่าเทอมค่าจ่ายไปเองเข้าไปก่อนแล้วก็พอเรียนแล้วปั๊บก็ทำเรื่องขอกู้กยศ.ที่สถาบันการศึกษาที่ตนเองเรียนใช่นะครับกว่าจะได้ก็เทอม2ถูกป่ะใช่ในเทอมแรกนั้นก็ทีนี้จากสถานการณ์โควิดเนี่ยนี่ต้องบอกว่าเป็นอานิสงส์ของไอ้เจ้าแตงโมจำได้ป่ะแตงโมน้องอยู่ที่สกลนครสอบเป็นนักเรียนพยาบาลได้ที่วิทยาลัยครูวิทยาลัยราชภัฏที่เพชรบุรีครับแล้วก็พ่อแตงโมเนี่ยเจอโควิดไม่มีตังค์นะครับผมเจอเฟซเขาขึ้นเฟซบอกว่าเนี่ยขอข้าวสารหน่อยสักกิโลหนึ่งก็เอาแล้วก็มีคนส่งมาให้ผมก็ลองไปคุยดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จึงได้ความว่าเขาเดือดร้อนขายของโรงเรียนปิดนะครับคุยไปคุยมาผมก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่พ่อแตงโมจะพูดเป็นความจริงนะตอนนั้นยังไม่รู้จักแตงโมก็คุยกับพอโทรไปก็ติดสายอ้างเป็นผู้ชายผมถามคุณอยู่กับใครคุณมีลูกกี่คนบอกมีอยู่กับลูกนะครับลูกชื่ออะไรบอกแตงโมงั้นผมขอคุยแตงโมหน่อยได้ไหมผมเขาก็ยกส่งหูให้คุยแตงโมผมก็จะต้องการข้อมูลตรงๆจากเด็กไงเด็กมันต้องตรงไปตรงมาเนี่ยแตงโมเขาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพ่อเขาและตัวเขาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอาจจะไม่ได้เรียนเพราะว่าเขาไม่มีตังค์พ่อเขาไม่มีเงินสอบได้แล้วเพื่อนก็ได้ด้วยที่ราชภัฏที่เพชรบุรีนะครับทีนี้ไอ้เราก็พอรู้ปัญหานี้แล้วก็ทำไงที่จะเด็กจะได้เรียนนะคิดถึงตัวเองว่าเมื่อก่อนเราก็ได้โอกาสเหมือนกันนะถ้าจะมีใครช่วยทำให้เขาได้เรียนเนี่ยนะครับมันเป็นสุดยอดเลยนะครับมันสุดยอดเลยอ่ะทีนี้ก็ผมก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับทางผู้จัดการกยศ.เอาไปคุยกับท่านปลัดกระทรวงอว.คุยกันเลยนะครับแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้ว่าท่านครับทำไมไม่ให้กู้ตั้งแต่เข้าเทอมแรกล่ะพอสอบได้ปั๊บตัดสินใจแล้วเข้าแล้วแน่นอนปั๊บเนี่ยก็ยื่นเรื่องของกู้เลยนะครับซึ่งกยศ.เขาก็ปรับแก้แล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นปีแรกแล้วก็กู้ตั้งแต่เทอมแรกที่เข้าและเด็กที่เข้าไปแล้วก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้เคยกู้มาก่อนนะแล้วมาเจอวิกฤตกับกยศ.ไอ้โควิดนะก็กู้ได้ในปี2ปี3ปี4เขาก็กู้ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องกู้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราะงั้นคุณพี่วีนาวันนี้กยศ.เนี่ยเขาให้กู้ตั้งแต่เข้าไปเทอมแรกเลยครับพี่ครับเราให้ลูกสาวหลานไปดูกี่ที่ตอนแรกแล้วก็ถ้าทำเรื่องกู้แล้วก็ให้ทักเฟซบุ๊กผมมาเดี๋ยวผมส่งให้กยศ.ช่วยดูให้ถ้าติดขัดตรงไหนนะทำให้เขาทำเป็นเรื่องไปทำเรื่องที่มหาลัยก่อนใช่ครับต้องทำเรื่องที่หมาเลยพอเขามอบตัวเสร็จปั๊บใช่ไหมมอบตัวเสร็จปั๊บทำเรื่องกู้เลยครับแล้วก็จะได้เงินค่าอะไรค่าอะไรค่าดำเนินชีพค่าดำเนินชีพเป็นรายเดือนรายเดือนน่าจะสัก 3,600 มั้งแล้วแต่ว่าน้องเขาจะกู้แบบไหนบางคนอาจจะไม่เอาก็ได้รายเดือนเนี่ยครับแต่ถ้าใครแบบว่าจำเป็นที่ต้องใช้ก็กู้ทั้งรายเดือนแล้วก็ค่าเทอมด้วยมีสิทธิ์เลือกใช่มีสิทธิ์เลือกเพราะบางคนอาจจะแบบว่าโอเคแหละรายเดือนอยู่ได้คือไม่อยากให้มีหนี้เยอะเป็นภาระก็เอาเฉพาะเป็นค่าเทอมก็ได้
เขาจ่าย2ก้อนก้อนแรกก็คือค่าเทอมค่าเทอมนี้ก็จ่ายเข้าสถาบันการศึกษาเลยถูกต้องกับ2ก็คือค่าครองชีพรายเดือนให้จ่ายเด็กโดยตรงถ้าเด็กไม่เอาก็ตัดก็ได้ก็ไม่ต้องเอาไม่ประสงค์จะโอเคไปบอกร้านเลยติดขัดตรงไหนทักมานะครับจ้าอย่างนี้ให้เขาไปติดต่อเลยติดต่อเลยครับติดต่อเลยครับใช่ใช่เข้าที่ไหนติดต่อที่นั่นโดยด่วนเลยครับแล้วยังไงจะโทรมาใหม่นะคะถ้าไม่ต้องโทรแล้วให้ข้ามาทาง Facebook ผมเลยให้เขาทักเข้ามาเลยถ้าติดขัดนะสวัสดีครับสวัสดีครับ